สำหรับการอัปเดตปีกับ Isuzu D-Max ในเมืองไทยมักจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของทุกปีซึ่งปีนี้น่าจับตามองไม่น้อยนะครับเนื่องจากคู่แข่งในตลาดมีการขยับหลายค่ายแต่ล่าสุดในตลาดเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียประกาศเปิดตัว D-Max ใหม่ในรุ่น 1.9 Standard ซึ่งมีการเพิ่มอุปกรณ์ออปชั่นสร้างมาตรฐานใหม่ในกระบะ Isuzu ของมาเลเซีย Isuzu มาเลเซียเปิดตัว D-Max 1.9 Standardแม้ว่าในภาพรวมจะดูไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่เปลี่ยนมือจับประตูและมือเปิดฝาท้ายจากเดิมที่เป็นสีเงินเทาเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งยังเพิ่มกล้องมองหลังหมายความว่าตัวถังดับเบิ้ลแคปทุกรุ่นของมาเลเซียจะมีกล้องมองหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในเปลี่ยนความบันเทิงจากวิทยุ2ดินเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วซึ่งภาพจากกล้องมองหลังจะแสดงบริเวณหน้าจอนี้เช่นกันรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธลำโพงมีทั้งหมด6ตัวส่วนอุปกรณ์เดิมที่มีมาให้แต่แรกนั้นจะมีทั้งล้ออะลอยขนาด17นิ้วรุ่นเกียร์ธรรมดาจะได้ไฟหน้าแบบธรรมดาส่วนเกียร์อัตโนมัติจะได้ไฟโปรเจคเตอร์เหมือนรุ่นท็อปได้ช่องแอร์และช่อง USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังความปลอดภัยพื้นฐานจัดเต็มทั้งคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นถลายช่วยขึ้นทางลาดชันชะลอความเร็วขนาดลงทางชันมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแน่นอนว่าเป็นออปชันที่มีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของ4ประตูและแม้ว่าคุมพลังจะเป็นแบบเดียวกับเวอร์ชั่นไทยคือเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรเทอร์โบมีกำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรแต่จะมาพร้อมการขับเคลื่อนแบบ4ล้อทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติโดยตัวรถจะมีการรับประกันนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรราคาเริ่มต้นเมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 799,000 บาทในรุ่นเกียร์ธรรมดาและ 855,000 บาทในรุ่นเกียร์อัตโนมัติซึ่งเพิ่มจากเดิมประมาณ 11,400 บาทครับ